เมื่ออินเดียต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าจากการถูกผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินแต่แล้วการสูญเสียของแม่ผู้น่าสงสารจากเหตุจี้เครื่องบินในครั้งหนึ่งก็ได้ทำให้ลูกชายของเธอมุ่งมั่นที่จะเป็นสายลับจนในที่สุดเขาก็สามารถจัดการผู้ก่อการร้ายได้สำเร็จสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไป Channelวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง Bell Bottom ก่อนรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะในปี1978อินเดียและปากีสถานได้ทำข้อตกลงสงบศึกกันแต่การหยุดทำศึกนอกประเทศก็ทำให้เกิดศึกภายในมากขึ้นซึ่งก็มีผู้ก่อการร้ายหลายกลุ่มในอินเดียได้ก่อเหตุวางระเบิดก่อเหตุลักพาตัวแต่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการจี้ซึ่งผู้ก่อการร้ายก็จะทำการจี้เครื่องบินแล้วก็ใช้ผู้โดยสารเป็นตัวประกันเพื่อให้ทางรัฐบาลทำตามข้อเรียกร้องต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการให้ปล่อยตัวนักโทษและการจ่ายเงินให้จำนวนมหาศาลซึ่งที่ผ่านๆมาทั้งรัฐบาลและหน่วยข่าวกรองก็ไม่สามารถรับมือการจี้เครื่องบินได้เลยตัดฉากไปที่สายการบินอินเดียหลังจากที่เครื่องขึ้นบินไปได้ไม่นานเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้นพร้อมกันซึ่งมันก็เป็นสัญญาณในการลงมือจี้ซึ่งผู้โดยสารต่างก็ตกอยู่ในความกลัวและความโกลาหลส่วนกัปตันก็ถูกบังคับให้บินออกนอกเส้นทางแต่เขาก็ได้แอบกดสัญญาณฉุกเฉินทำให้หลังจากนั้นไม่นานนายกก็รู้เรื่องที่เครื่องบินถูกจี้ซึ่งมันก็ทำให้เธอหัวเสียมากๆที่รัฐบาลไร้ประสิทธิภาพแถมยังชอบโยนความรับผิดชอบกันไปมาจนปล่อยให้เกิดการจี้ครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งนี่ก็เป็นครั้งที่7ในรอบ5ปีและพอนายกถามว่าผู้ก่อการร้ายที่จี้เครื่องบินเป็นคนของกลุ่มไหนก็ไม่มีใครตอบได้ยกเว้นหัวหน้าหน่วยลอโดยเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งที่สามารถตอบเราได้ทุกอย่างเกี่ยวกับการจี้เครื่องบินในครั้งนี้เขาเป็นคนที่ฉลาดคิดวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้งและเขาคนนั้นก็มีชื่อว่าอันซูนในขณะเดียวกันนั้นทีมของนายกคนอื่นๆก็ไม่เชื่อมั่นว่าหน่วยลอจะทำอะไรได้พวกเขาเลยเสนอให้นายกมอบหมายภารกิจนี้ให้กองทัพแต่ทางหัวหน้าหน่วยรอก็ยืนยันว่าอันซูนจะทำภารกิจนี้ได้แน่เพราะอันซูนเป็นคนที่ศึกษาเรื่องการจี้มานานหลายปีและคดีจี้เครื่องบินก็ไม่ใช่แค่งานสำหรับเขาแต่มันคือสิ่งจำเป็นโดยเขาถึงขั้นใช้เงินของตัวเองในการศึกษาและทำคดีการจี้มาโดยตลอดทางด้านนายกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็แปลกใจมากๆว่าทำไมอันซูนถึงต้องทำแบบนั้นด้วยตัดฉากไปในอดีตในตอนนั้นอันซูนยังไม่ได้เป็นสายลับของหน่วยลอแต่เขาก็เป็นทั้งครูสอนภาษาครูสอนดนตรีและนักแข่งหมากรุกระดับชาติเรียกได้ว่าเก่งรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องการใช้สมองอันซูนเป็นลูกชายที่รักแม่มากๆซึ่งเขากับแม่ก็สนิทสนมกันเหมือนเป็นเพื่อนทำให้ครอบครัวของอันซูนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักซึ่งแม่ของเขาก็มีชื่อว่าราวีในวันหนึ่งราวีอยากเดินทางไปลอนดอนเพราะเธอคิดถึงลูกชายคนโตมากๆแต่ทางด้านอันซูนก็ดันติดสอบสำคัญเขาเลยต้องให้แม่ขึ้นเครื่องบินไปคนเดียวซึ่งแม่ก็มีโรคประจำตัวอันซูนจึงได้จัดเตรียมข้าวของและยารักษาไว้ให้แม่เป็นอย่างดีเมื่อถึงวันเดินทางอันซูนก็ไปส่งแม่ถึงที่สนามบินจากนั้นเขาก็ดำเนินการทุกอย่างให้แม่และพอแม่จะไปขึ้นเครื่องอันซูนกับแม่ก็ร่ำลากันทั้งน้ำตาทำเอาภรรยาของอันซูนเอ็นดูในความรักของแม่ลูกคู่นี้ตัดฉากไปที่ชายคนหนึ่งเขากำลังโหลดกระเป๋าเข้าเครื่องสแกนโลหะซึ่งในกระเป๋าของเขาก็มีปืนอยู่ข้างในแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะความจริงแล้วพวกเขาทั้งสองเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือการจี้เครื่องบินโดยหลังจากเครื่องบินขึ้นไปได้สักพักเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้นเป็นสัญญาณในการลงมือของผู้ก่อการร้ายและเครื่องบินลำนั้นก็เป็นเที่ยวบินไปลอนดอนซึ่งราวีก็อยู่บนเครื่องด้วยหลังจากนั้นไม่นานอันซูนก็ได้รู้เรื่องที่เครื่องบินถูกจี้ซึ่งเขาก็เป็นห่วงแม่มากๆเขาอยากรู้ว่าในตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงแม่จะยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่าแต่อันซูนก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะไม่ว่าจะเป็นสายการบินหรือรัฐบาลก็ไม่มีใครสามารถให้ข้อมูลอะไรกับญาติของผู้โดยสารได้เลยจนกระทั่งรัฐบาลทำข้อตกลงกับผู้ก่อการร้ายเสร็จอันซูนค่อยได้รู้ว่าทางรัฐบาลจะยอมทำตามข้อเรียกร้องส่วนผู้โดยสารก็จะถูกปล่อยตัวทั้งหมดซึ่งหลังจากนั้นผู้โดยสารทุกคนก็ได้กลับมาหาครอบครัวอย่างปลอดภัยยกเว้นก็แต่ราวีเนื่องจากสถานการณ์ที่น่ากลัวในตอนนั้นทำให้โรคของเธอกำเริบจนเธอเสียชีวิตในที่สุดหลังจากนั้น
อันซูนก็ทำพิธีศพให้แม่ที่เขารักด้วยความเศร้าเสียใจซึ่งความเศร้านี้มันก็ไม่ได้จางหายไปเลยแม้เวลาจะผ่านไปอันซูนก็ยังจมอยู่ในวังวนความเสียใจจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งอันซูนคิดถึงแม่มากๆเขาเลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปอย่างไร้จุดหมายแต่ทันใดนั้นเขาก็ถูกจับตัวไปซึ่งคนที่จับเขาก็คือสายลับของหน่วยรอโดยหลังจากนั้นหัวหน้าหน่วยก็ได้บอกอันซูนว่าจากคำให้การของผู้โดยสารคนอื่นๆในตอนที่อาการป่วยของราวีกำเริบผู้ก่อการร้ายไม่ยอมให้เธอใช้ยาพ่นแถมยังลากตัวเธอไปขังไว้ในห้องครัวจากนั้นก็โยนผ้าห่มทับเธอไว้จนในที่สุดเธอก็ตายซึ่งสาเหตุที่หัวหน้าหน่วยมาบอกเรื่องนี้กับอันซูนก็เพื่อให้เขาได้มีโอกาสแก้แค้นด้วยการเข้าเป็นสายลับของหน่วยรอแล้วก็ใช้ความอัจฉริยะที่มีในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายซึ่งหัวหน้าหน่วยก็จะให้อันซูนรับผิดชอบเรื่องการจี้เครื่องบินโดยเฉพาะซึ่งก็แน่นอนว่าอันซูนตอบตกลงโดยหลังจากนั้นเขาก็เข้ารับการฝึกฝนสำหรับการเป็นสายลับซึ่งอันซูนก็ทำคะแนนด้านการใช้สมองได้ดีแต่ทางด้านทักษะทางร่างกายเขายังต้องฝึกอีกมากแต่ด้วยแรงความโกรธแค้นมันก็ทำให้อันซูนมีแรงผลักดันในการฝึกฝนจนในที่สุดเขาก็ได้เป็นสายลับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็สืบจนรู้ว่าผู้ก่อการร้ายมีใครบ้างซึ่งทุกคนก็สามารถระบุตัวตนได้ทั้งหมดยกเว้นหัวหน้าของพวกมันแต่การที่ไม่สามารถหาข้อมูลของหัวหน้าได้มันก็ทำให้อันซูนมั่นใจว่าหน่วย ISI ของปากีสถานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจี้เครื่องบินซึ่งอันซูนก็ยังบอกอีกว่า ISI คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อการร้ายในอินเดียโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้อินเดียถูกแบ่งแยกดินแดนแต่ถึงอย่างนั้นทั้งหมดที่อันซูนพูดมันก็เป็นแค่การวิเคราะห์ของเขาถึงแม้มันจะเป็นการวิเคราะห์ที่มีเหตุผลและน่าเชื่อถือแต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะแจ้งเรื่องนี้ให้นายกและกองทัพรู้เนื่องจากในตอนนี้อินเดียและปากีสถานสงบศึกกันอยู่มันจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆทางด้านอันซูนและขออนุญาตหัวหน้าหน่วยในการนำทีมบุกจับตัวผู้ก่อการร้ายเพื่อนำตัวมาสอบสวนหาหลักฐานในการยืนยันให้แน่ชัดว่าเป็นฝีมือของ ISIหลังจากนั้นอันซูนก็นำทีมบุกจับตัวผู้ก่อการร้ายซึ่งพวกเขาก็สามารถจับตัวได้สำเร็จแต่หัวหน้าผู้ก่อการร้ายก็หนีไปได้ทำให้สุดท้ายแล้วอันซูนก็ยังไม่ได้หลักฐานที่ต้องการตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังจากที่นายกได้ฟังชื่อเสียงเรียงนามของอันซูนเธอก็เรียกให้เขาเข้ามาพบซึ่งอันซูนก็บอกท่านนายกด้วยความมั่นใจว่า ISI อยู่เบื้องหลังการจี้เครื่องบินในครั้งนี้แต่ท่านใดนั้นก็มีนักสืบอีกคนเข้ามาบอกว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายในปัญจาบซึ่งเขาก็มีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอมาด้วยแต่ทางด้านอันซูนก็ยังยืนยันว่าเป็นฝีมือของ ISI โดยคลิปที่เห็นเป็นการหลอกล่อของ ISI เพราะในคลิปมีบางคำไม่ใช่ภาษาปัญจาบส่วนการโพกหัวของชายในคลิปก็ไม่ใช่แบบของชาวปัญจาบด้วยนอกจากนี้การจี้ใน3ครั้งก่อนผู้ก่อการร้ายก็มุ่งหน้าไปลงจอดในปากีสถานเพื่อให้มีการเจรจาและแลกตัวประกันที่นั่นด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้มันจึงมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่การจี้จะเป็นฝีมือ ISI ของปากีสถานแต่ถึงอย่างนั้นนักการทูตก็เป็นห่วงเรื่องความสัมพันธ์เขาจึงไม่อยากเชื่อการเดาไร้หลักฐานของอันซูนแถมเขายังบอกว่าแม้ปลายทางของเครื่องบินที่ถูกจี้จะเป็นปากีสถานแต่ทางปากีสถานก็ได้เข้ามาช่วยเจรจาและช่วยคุ้มครองดูแลตัวประกันทางด้านนายกเมื่อเธอฟังข้อมูลและความคิดเห็นของสองฝ่ายเธอก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเชื่อใครแต่ทันใดนั้นก็มีข้อมูลใหม่รายงานเข้ามาว่าปลายทางของเครื่องบินในครั้งนี้เป็นอมริตสาไม่ใช่ปากีสถานอย่างที่อันซูนคิดไว้ซึ่งข้อมูลนี้มันก็ทำให้นายกไม่เชื่ออันซูนเธอจึงไล่อันซูนกลับไปจากนั้นก็ตำหนิหัวหน้าหน่วยรอที่เกือบจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพังหลังจากนั้นอันซูนก็ออกไปนั่งเซ็งอยู่หน้าทำเนียบแต่ไม่ทันไรเขาก็ถูกนายกเรียกตัวเข้าไปอีกครั้งเพราะเครื่องบินเปลี่ยนจุดหมายไปที่ปากีสถานซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนายกปากีสถานก็ได้โทรมาบอกว่าจะช่วยเจรจากับผู้ก่อการร้ายให้แต่นายกอินเดียกลับปฏิเสธพร้อมทั้งขอให้ทางปากีสถานห้ามเติมน้ำมันให้ผู้ก่อการร้ายซึ่งนายกก็พูดทั้งหมดนี้ตามที่อันซูนบอกทุกอย่างแถมเธอยังมอบหมายภารกิจในครั้งนี้ให้อันซูนเป็นคนรับผิดชอบหลังจากนั้นอันซูนก็วิเคราะห์ว่าทางปากีสถานจะต้องให้เครื่องบินเดินทางต่อไปที่อื่นแน่นอนและมันก็ต้องเป็นประเทศที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอินเดียเพื่อป้องกันไม่ให้อินเดียส่งกองกำลังทหารเข้าไปได้ซึ่งอันซูนก็มั่นใจว่ามันจะต้องเป็นประเทศ UAE ที่เมืองดูไบแน่นอนเนื่องจากที่นั่นเป็นที่เดียวที่เครื่องบินมีน้ำมันพอที่จะไปถึงในขณะเดียวกันก่อนที่จะบินต่อไปยังดูไบทางปากีสถานก็ได้ขึ้นเครื่องเพื่อไปนัดแนะแผนกับผู้ก่อการร้ายพร้อมทั้งแอบพาสายลับ ISI ขึ้นเครื่องเพื่อให้เขาเป็นหัวหน้าทีมในการจี้ครั้งนี้ซึ่งเขาก็เป็นคนที่หนีการจับกุมของอันซูนไปได้เมื่อ2ปีก่อน
และเป็นคนที่ฆ่าแม่ของอันซูนโดยเขามีชื่อว่าโดดี้ตัดฉากกลับมาที่อันซูนเขาได้รวมทีมสายลับของหน่วยรอเพื่อทำภารกิจในชื่อปฏิบัติการมิราดซึ่งแผนของอันซูนก็คือการแอบขึ้นเครื่องผ่านทางช่องเก็บสัมภาระจากนั้นก็จะจู่โจมผู้ก่อการร้ายทีละคนแบบเงียบๆแต่ถ้าแผนนี้ไม่สำเร็จอันซูนก็วางแผน2ไว้ว่าจะให้เรือสินค้าแอบนำกองกำลังทหารเข้าสู่อ่าวในดูไบเพื่อทำการโจมตีผู้ก่อการร้ายซึ่งในขณะเดียวกันนั้นทางฝ่ายปากีสถานก็ได้ส่งคนไปที่ดูไบเพื่อทำการสอบแนมและสืบข้อมูลตัดฉากไปที่สนามบินดูไบหลังจากที่อันซูนและทีมมาถึงพวกเขาก็ถูกเชิญไปที่ห้องรับรองซึ่งพวกเขาก็ต้องหลอกว่ามาในฐานะคณะทูตเพราะทางดูไบไม่มีทางยอมให้อินเดียปฏิบัติการลับแน่นอนด้วยเหตุนี้ทีมของอันซูนจึงไม่สามารถพกอาวุธมาได้แต่ก็ยังดีที่มีเจ้าหน้าที่ของดูไบคนนึงแอบเอาอุปกรณ์สอดแนมมาให้ซึ่งอันซูนก็ขอแผนที่สนามบินกับรายงานสภาพอากาศเพิ่มเติมมาด้วยหลังจากนั้นไม่นานโดดี้ก็ทั้งโทรและโยนระเบิดเพื่อขู่และเพื่อบีบบังคับให้ทางอินเดียจำต้องเจรจารับฟังข้อเรียกร้องแต่ทางด้านอันซูนก็ยังจะทำตามแผนที่วางไว้โดยเขาได้หลอกผู้ก่อการร้ายว่าจะให้นักการทูตขึ้นเครื่องไปนับจำนวนผู้โดยสารและตรวจสอบดูว่าทุกคนปลอดภัยดีแต่ความจริงแล้วอันซูนต้องการรู้ตำแหน่งของผู้ก่อการร้ายว่าอยู่ส่วนไหนของเครื่องบินบ้างและในขณะเดียวกันอันซูนก็จะให้สายลับอีกคนแอบขึ้นเครื่องผ่านทางช่องเก็บสัมภาระแต่คนของปากีสถานที่แอบดูอยู่ก็ดันมาเห็นซะก่อนเขาเลยโทรไปบอกโดดี้ให้ปิดช่องสัมภาระได้ทันทำให้ภารกิจนี้ล้มเหลวหลังจากที่ทางดูไบได้รู้ว่าอินเดียส่งเจ้าหน้าที่ไปทำปฏิบัติการลับตัวแทนของดูไบที่ชื่อว่าสุลต่านก็ไม่พอใจมากๆทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศเลยลองเจรจาต่อรองขอทำภารกิจต่อแต่ไม่ว่าทางอินเดียจะเสนอผลประโยชน์ทางธุรกิจให้มากแค่ไหนทางสุลต่านก็ยังปฏิเสธพร้อมทั้งยืนยันว่าจะไม่มีการนองเลือดในดูไบเด็ดขาดแต่ถึงอย่างนั้นอันซูนก็ยังจะแอบทำภารกิจลับต่อไปโดยเขาได้สั่งการให้กองกำลังทหารแอบเข้ามาพร้อมกับเรือสินค้าแต่ก็มีสายปริศนาโทรมาบอกแผนลับนี้กับทางปากีสถานพวกเขาเลยโทรแจ้งทางดูไบทำให้หลังจากนั้นทางเข้าก็ถูกปิดแผน2ของอันซูนจึงล้มเหลวไปอย่างง่ายดายซึ่งทางเดียวที่เหลืออยู่ในตอนนี้ก็คือการเจรจารับฟังข้อเรียกร้องซึ่งทาง ISI ของปากีสถานก็มี3ข้อเรียกร้องข้อแรกคือให้ทางอินเดียปล่อยตัวนักโทษ5คนพร้อมทั้งพาตัวมาที่นี่ข้อที่2คือต้องลบประวัติอาชญากรรมของทุกคนพร้อมทั้งเงิน1ล้านปอนด์สำหรับลี้ภัยในลอนดอนส่วนข้อเรียกร้องสุดท้ายคือเที่ยวบินสำหรับเดินทางไปลอนดอนหลังจากนั้นทางปากีสถานก็ดีอกดีใจที่การจี้สำเร็จอีกครั้งส่วนทางด้านนายกอินเดียเธอก็กำลังดำเนินการตามข้อเรียกร้องซึ่งเธอก็ผิดหวังและไม่พอใจมากๆที่อินเดียต้องสูญเสียเงินทุกครั้งที่ผ่านมาแถมยังไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลยแต่ในขณะที่ทุกคนสิ้นหวังหัวหน้าหน่วยรอก็บอกว่ามันยังไม่จบซึ่งเขาก็มั่นใจในตัวอันซูนมากๆว่าอันซูนจะไม่มีทางแพ้และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโดยอันซูนยังจะปฏิบัติการลับต่อซึ่งเขาก็เห็นรายงานสภาพอากาศว่าจะมีพายุทะเลทรายในอีกไม่นานอันซูนเลยจะลงมือในตอนนั้นแต่จากการที่ปากีสถานรู้แผน2ของเขามันก็ทำให้อันซูนรู้ว่ามีหนอนบ่อนไส้ในทีมและคนคนนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ของดูไบเขาเลยทำทีเป็นว่ายอมแพ้ให้เธอตายใจและหลังจากนั้นอันซูนก็หลอกล่อและจับเธอไว้แล้วก็แอบเข้าไปในช่องโหลดกระเป๋าเพื่อไปประจำตำแหน่งรอบุกจู่โจมในขณะเดียวกันนักโทษทั้ง5คนก็มาถึงพวกผู้ก่อการร้ายเลยจับตัวประกันลงมา2คนแล้วก็พาขึ้นรถยนต์เพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องนี้ไปลอนดอนแต่ไม่นานหลังจากนั้นพายุทะเลทรายก็เคลื่อนตัวมาถึงตามที่อันซูนวางแผนไว้ซึ่งพวกเขาก็ใช้ประโยชน์จากทัศนวิสัยที่เลวร้ายตามไปจับตัวผู้ก่อการร้ายและช่วยตัวประกันเอาไว้ซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้ใช้ปืนทำให้กว่าโดดี้จะรู้ตัวเขาก็ถูกอันซูนไล่ตามมาจัดการซึ่งอันซูนก็เปิดปากเปิดจมูกของโดดี้ให้ได้รับทรายอย่างเต็มที่เพื่อให้เขารับรู้ถึงความทรมานของการไม่มีอากาศหายใจเหมือนกับที่แม่ของอันซูนต้องเจอหลังจากปฏิบัติการเสร็จอันซูนก็ได้จับตัวผู้ก่อการร้ายทุกคนขึ้นเครื่องเพื่อที่จะกลับไปอินเดียแต่หลังจากพายุทะเลทรายผ่านไปทางด้านเจ้าหน้าที่ของดูไบก็ได้รู้ว่าอินเดียแอบทำปฏิบัติการลับในทั้งที่สั่งห้ามเอาไว้ซึ่งมันก็ทำให้สุลต่านโกรธเขาเลยไม่ยอมให้อันซูนเอาเครื่องขึ้นบินทางด้านอันซูนเลยวิทยุไปบอกว่าปฏิบัติการของเขาไม่ใช่การทรยศสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของดูไบทำต่างหากที่เรียกว่าการทรยศทางด้านสุลต่านหลังจากที่เขาได้รู้ว่าคนของเขาแอบให้ความช่วยเหลือ ISI เขาก็ไม่กล้าที่จะเอาผิดหรือต่อว่าอันซูนซึ่งหลังจากนั้นสุลต่านก็อนุญาตให้อันซูนขึ้นบินได้
ตัดฉากไปที่นายกเธอดีใจมากๆที่ในครั้งนี้ไม่ต้องสูญเสียอะไรทามิ่งจับตัวผู้ก่อการร้ายมาได้ซึ่งนี่ก็ถือเป็นชัยชนะครั้งแรกของอินเดียหลังจากนั้นไม่นานผู้โดยสารทุกคนก็ได้กลับไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวซึ่งภาพความสุขที่ได้เห็นมันก็ทำให้อันซูนคิดถึงแม่ของเขาหนังเรื่องนี้สร้างจากเหตุการณ์จริงของการจี้เครื่องบินในปี1984ซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของอินเดียและหน่วยรอสำหรับใครที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ใน description นะคะสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าถ้าคุณเป็นนายกอินเดียคุณจะเชื่ออันซูนเหมือนอย่างในหนังหรือไม่ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ